หลังจากได้แรงบันดาลใจนะคะจากพี่แดงในเรื่องของการดูแลตัวเองเรื่องของสุขภาพเรื่องผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะลำดับถัดไปค่ะเราจะมีคุณหมอนะคะมาพูดกับเราพูดคุยกับเราต่อนะคะคุณหมอนะคะนายแพทย์นิธิวัฒน์นะคะศรีกาญจนวัฒน์นะคะเป็นแพทย์ประจำ Health Focus Focus Clinic นะคะเป็นผู้มีส่วนขับเคลื่อนเพจอย่าฝากชีวิตไว้กับหมอนะคะและประสานศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์และก็ทางด้านการแพทย์นะคะวันนี้ขอเรียนเชิญทุกท่านพบกับคุณหมอนิติวัฒน์เลยค่ะขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะสวัสดีครับวันนี้นะครับผมนายแพทย์นิติวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน์นะครับชื่อเล่นชื่อหมอท็อปนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของอาหารนะครับในคนที่เป็นกลุ่มต่างๆนะครับอาจจะเน้นไปที่กลุ่มโรคนะครับส่วนตัวณตอนนี้ผมทำงานที่ Health Focus Clinic นะฮะเป็นคลินิกที่ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังแบบบูรณาการนะครับเราผสมผสานทั้งศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบันนะครับแล้วก็ในศาสตร์บูรณาการทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูนิวทริชั่นนะฮะการดูแลองค์รวมนะครับไลฟ์สไตล์ต่างๆให้คนไข้นะครับแล้วผมพบว่าการดูแลโรคเรื้อรังแบบการแพทย์บูรณาการน่าจะเป็นคำตอบของการดูแลโรคเรื้อรังนะครับในระยะยาวนะครับตัวผมเองจริงๆแบ็คกราวด์เป็นอายุรแพทย์นะครับแล้วก็ผมเองพบว่าอายุรแพทย์จริงๆคือหมอที่ใช้ยานะครับ เราเคยเจอไหมครับว่าคนไข้โรคเรื้อรังนะครับที่มาโรงพยาบาลแล้วเราให้ยาคนไข้เนี่ยนะครับคนไข้บางทีได้ยาไปเยอะๆเนี่ย10ตัว15ตัวเนี่ยนะครับบางทีแลบสวยเลยนะครับแลบดีมากๆเลยนะครับแต่คนไข้รู้สึกเหมือนตัวเองเป็นซอมบี้นะครับแล้วก็บางทีเรากินยาเยอะๆเนี่ยนะครับตัวเลขแลบดีหมอบอกว่าดีแล้วคุมดีทุกอย่างสุดท้ายเราก็เกิดโรคเรื้อรังนะเราก็เป็นโรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคไตวายได้อยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยนะครับการใช้ยาอย่างเดียวมันไม่ใช่คำตอบของการดูแลโรคเรื้อรังในระยะยาวนะครับผมเลยสนใจไปศึกษาเพิ่มเติมทั้งด้าน anti aging นะครับแล้วก็ nutritional wellness นะครับปัจจุบันก็เลยใช้ศาสตร์ความรู้ภาพรวมนะองค์รวมในการดูแลคนไข้นะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวเบื้องต้นนะครับจะขอพูดพื้นฐานก่อนนะครับว่าอย่างในสารอาหารเนี่ยที่เรากินเนี่ยนะครับมันก็จะแบ่งเป็นสารอาหารหลักกับสารอาหารรองนะครับสารอาหารหลักคือแมคโครนิวทรีนส์นะฮะก็คือคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันนี่แหละนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่เราอาจจะมักไม่ได้ขาดมากนะฮะอย่างคาร์โบไฮเดรตกับไขมันเนี่ยเรามักจะไม่ขาดนะฮะแต่โปรตีนบางคนอาจจะขาดได้นะครับแต่อย่างไมโครนิวทรีนส์คือวิตามินกับแร่ธาตุเนี่ยจริงๆแล้วด้วยอาหารปัจจุบันนะฮะที่มันเป็นอาหารสังเคราะห์อาหารที่เราต้องเร่งรีบอะนะฮะ เรากินแซนด์วิชแฮมชีสอย่างเงี้ยนะครับสมมตินะครับเราได้อะไรบ้างอะฮะเราก็ได้แต่แมโครนิวทรีนส์นะครับเราได้วิตามินอะไรจากมันบ้างนะฮะเราได้แร่ธาตุเพียงพอหรือเปล่านะครับซึ่งส่วนใหญ่เราได้ไม่พอนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเรามองว่าการกินอาหารแบบปกติโดยทั่วไปเนี่ยนะฮะเราจะได้วิตามินแร่ธาตุเพียงพอจริงๆแล้วมันไม่จริงนะครับเวลาที่เรามีความไม่สมดุลของวิตามินและแร่ธาตุเรื้อรังถึงจุดหนึ่งนะครับเราก็จะเกิดความผิดปกติสมดุลฮอร์โมนสุขภาพลำไส้นะครับการเรื่องภูมิคุ้มกันมันก็จะผิดปกติแล้วเมื่อมันเรื้อรังถึงจุดหนึ่งเราก็จะเกิดโรคเรื้อรังได้นั่นเองนะครับอาหารที่เรากินทุกวันนี้มันไม่โอเคยังไงนะครับมันเป็นอาหารสังเคราะห์หลายอย่างนะครับมันเป็นอาหารที่ไม่ธรรมชาตินะครับแล้วก็เป็น processed food เป็น frozen บางทีอาหารแช่แข็งเนี่ยนะฮะเราคุณค่าทางอาหารหลายๆอย่างมันก็หายไปใช่ไหมครับมีการปนเปื้อนพวกสารพวกยาฆ่าแมลงนะครับเรากินคาร์โบไฮเดรตแปรรูปค่อนข้างเยอะนะฮะอย่างเช่นไม่ว่าจะขนมปังขาวกินแฮมเบอร์เกอร์กินแซนด์วิชพวกเนี้ยนะครับนะฮะเรากินอาหารที่มีโอเมก้า6สูงนะฮะรู้จักโอเมก้า6ไหมครับไขมันไม่อิ่มตัวเนี่ยมันจะมีโอเมก้า3 6 9โอเมก้า6เป็นไขมันก่อการอักเสบแต่ไขมันโอเมก้า3กับ9ต้านการอักเสบทุกวันนี้จริงๆเราได้โอเมก้า6เยอะเกินไปนะฮะแต่โอเมก้า3กับโอเมก้า9เราได้ค่อนข้างน้อยนะครับมีไมโครนิวทรีนส์คือพวกวิตามินแร่ธาตุเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับรวมทั้งอาหารที่เรากินทุกวันเนี่ยเราแทบไม่ได้โปรไบโอติกจากอาหารเลยนะฮะนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำไมเราถึงควรเสริมโปรไบโอติกนะครับเรากินอาหารที่โซเดียมสูงเกินไปนะฮะคนไทยเราเนี่ยนะฮะได้ค่าเฉลี่ยเรากินโซเดียมวันนึงประมาณ10กรัมจริงๆเราไม่ควรเกินวันละ2กรัมนะครับเพราะฉะนั้นเรากินอาหารที่แบบเค็มนะฮะโซเดียมสูงนะครับฟอสเฟตสูงนะครับมีไนเตรตมีพวกสารกันบูดต่างๆค่อนข้างมากนะครับเรากินอาหารที่ทำให้ร่างกายเป็นกรดนะครับเช่นน้ำตาลน้ำอัดลมนะครับกลุ่มโปรตีนจากเนื้อสัตว์ถ้าเกิดกินเยอะๆนะครับแล้วแม้กระทั่งพวกน้ำ RO นะรู้จักน้ำ reverse osmosis ใช่ไหมครับถ้าเรากินเยอะมากๆนะครับ
ตัว pH ในน้ำ RO เนี่ยจริงๆมันบางเจ้าแค่ประมาณ 5.9 เท่านั้นเองนะครับซึ่งมันจะทำให้ร่างกายเป็นกรดมากขึ้นนะครับร่างกายเป็นกรดมากขึ้นนะฮะทำให้อย่างเวลาเราติดเชื้อไวรัสมันก็แพร่กระจายได้มากขึ้นนะครับบางคนจะได้ยินว่าเอ้ยเราไม่ต้องสนใจอาหารกรดอาหารด่างหรอกนะฮะเพราะว่าร่างกายเรามีระบบบัฟเฟอร์นะฮะ pH ในเลือดต้องปกติเสมออยู่ที่ 7.4 นะครับนั่นมันแค่ในเลือดที่ร่างกายมีระบบบัฟเฟอร์แบบสตริกนะฮะแต่ส่วนอื่นๆของร่างกายนะครับสารน้ำที่อยู่ระหว่างเซลล์มันไม่ได้มีระบบบัฟเฟอร์แบบนั้นนะครับการมีระบบบัฟเฟอร์แบบนี้เวลาที่เรากินอาหารที่ทำให้ร่างกายเป็นกรดเยอะๆนะครับร่างกายต้องดึงแร่ธาตุจากไม่ว่าจะกระดูกจากกล้ามเนื้อต่างๆมาบัฟเฟอร์ pH ในเลือดนะครับเพราะฉะนั้นการกินอาหารกรดมากๆทำให้กระดูกบางลงได้นะครับแล้วก็นำไปสู่โรคเรื้อรังต่างๆรวมทั้งโรคไตได้ด้วยนะครับทีนี้โรคเรื้อรังนะฮะเราเรียกย่อๆว่า NCD นะครับโรคเรื้อรังเนี่ยอย่างเช่นความดันนะฮะเบาหวานเนาะไขมันนะครับโรคหลอดเลือดหัวใจโรคหลอดเลือดสมองอันนี้เป็นโรคเรื้อรังหลักๆนะครับหลักๆเนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากต้นเหตุเดียวกันคือการอักเสบเรื้อรังนะครับไม่ว่าจะโรคไหนก็ตามนะครับแล้วก็การอักเสบมันเกิดมาจากอะไรก็ส่วนหนึ่งก็มาจากโภชนาการหรือไลฟ์สไตล์ของเรานะครับโภชนาการที่ไม่ดีนะฮะทำให้เราเกิดอนุมูลอิสระในร่างกายได้เยอะนะครับทีนี้บางคนจะถามหมอว่าเอาแล้วอย่างนี้อยากลดอนุมูลอิสระกินอะไรดีนะครับก่อนที่จะตอบว่ากินสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยจริงๆคือเรากินน้อยแก่ช้ากินมากแก่เร็วนะครับก่อนที่จะไปหาอะไรว่าจะกินอะไรดีเนี่ยกินให้น้อยก่อนนะครับอันนี้มันก็จะลดอนุมูลอิสระในร่างกายเราเพราะทุกอย่างที่เรากินต้องเผาผลาญและเกิดอนุมูลอิสระนั่นเองนะครับแต่ทีนี้ถ้าพูดถึงอะไรที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงก็คือพืชผักผลไม้หลากสีนะครับที่มันจะมีทั้งวิตามินแร่ธาตุแล้วก็สารพฤกษเคมีที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระให้เรานะครับวันนี้จะขอสรุปเป็นกลุ่มอาหารสำหรับ3กลุ่มโรคก็แล้วกันนะครับก็จะมีโรคความดันโรคเบาหวานแล้วก็โรคไตนะครับกลุ่มอาหารสำหรับโรคความดันนะครับจริงๆในคนที่เป็นความดันหรือคนที่เป็นภาวะก่อนเป็นความดันเนี่ยคือความดันสูงนิดๆเนี่ยนะครับจริงๆอาหารที่ดีนะฮะก็จะต้องเป็นอาหารที่มีโพแทสเซียมกับแมกนีเซียมสูงนะครับโพแทสเซียมช่วยลดความดันโซเดียมเนี่ยเพิ่มความดันนะฮะโพแทสเซียมช่วยลดความดันนะครับทีนี้โพแทสเซียมเนี่ยอยู่ในอาหารกลุ่มไหนบ้างนะครับก็ถ้าจำง่ายๆฝรั่งมันกล้วยนะครับไม่อยากใช้คำว่ามันฝรั่งฮะเดี๋ยวไปกินเฟรนช์ฟรายนะครับฝรั่งมันกล้วยนะฮะหรือจริงๆอย่างอื่นๆอย่างผักโขมนะฮะอย่างพวกธัญพืชต่างๆนะครับก็อะโวคาโดอย่างนี้ด้วยนะครับก็มีโพแทสเซียมสูงนะครับอาหารอะไรมีแมกนีเซียมสูงนะครับจริงๆแมกนีเซียมมันเป็นธาตุที่อยู่ใจกลางของคลอโรฟิลล์นะฮะเพราะฉะนั้นผักใบเขียวมันก็จะมีแมกนีเซียมสูงนะครับแต่ว่าผักที่มีแมกนีเซียมสูงจริงๆควรเป็นผักใบเขียวที่ปลูกดินบางคนบอกว่ากินผักสลัดทุกวันเลยแต่มันปลูกน้ำเป็นหลักนะฮะดังนั้นแมกนีเซียมที่อยู่ในผักปลูกน้ำก็จะสู้ผักปลูกดินไม่ได้นะครับดังนั้นผักปลูกดินและธัญพืชต่างๆสิ่งที่ขึ้นมาจากดินนะครับอันนี้ก็จะได้แมกนีเซียมสูงนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยสิ่งที่ขึ้นมาจากดินทุกวันเนี้ยนะครับมันก็มีแมกนีเซียมสู้ดินสมัยก่อนไม่ได้เนาะนะครับทำให้จริงๆแล้วเรามักจะกินแมกนีเซียมไม่เพียงพอนะครับเพราะนั้นบางคนที่เป็นกลุ่มโรคพวกนี้บางทีหมอจะแนะนำให้เสริมแมกนีเซียมนะครับโอเคนะฮะอันที่ไม่ควรกินนะครับหรือควรจำกัดปริมาณอันนี้ทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่าเป็นความดันควรจำกัดเกลือนะครับปริมาณที่ควรจำกัดก็คือไม่เกินวันละ6กรัมนะแค่ไหนนะฮะถ้าเอาจำง่ายๆก็คือเกลือ1ช้อนชาต่อวันแค่นั้นเองนะครับเกลือ1ช้อนชาเนี่ยมีเกลือ5กรัมนะฮะแล้วก็มีโซเดียม2กรัมนะครับซึ่งอย่างที่บอกเราไม่ควรกินโซเดียมเกิน2กรัมจริงๆในบางไกด์ไลน์จำกัดโซเดียมไม่เกิน 1.5 กรัมด้วยซ้ำซึ่งประมาณเกลือเศษ3ส่วน4ช้อนชาเท่านั้นเองต่อวันนะครับถ้าเป็นน้ำปลาก็ประมาณ1ช้อนโต๊ะนี่คือทั้งวันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรากินก๋วยเตี๋ยวต้มยำชามนึงก็อาจจะเกินแล้วใช่ไหมครับเพราะนั้นอาหารไทยของเรามันค่อนข้างโซเดียมสูงนะครับก็จะทำให้เราความดันสูงได้นะครับแล้วก็อย่างตามรูปเมื่อสักครู่นี้ที่เป็นอาหารที่มีเกลือเยอะนะอันนี้นะครับ
อาหารโปรเซสทั้งหลายนะครับอาหารสังเคราะห์อาหารที่เน้นเป็นคาร์โบไฮเดรตที่แทบไม่มีกากใยเนี่ยในรูปเนี่ยแทบไม่เห็นมีอะไรที่มีกากใยเลยใช่ไหมครับแล้วก็ผ่านความร้อนสูงเป็นอาหารก่อการอักเสบเป็นอาหารโอเมก้า6สูงนะครับน้ำตาลนะฮะน้ำตาลเนี่ยไม่ได้ทำให้เกิดเบาหวานอย่างเดียวนะครับกินน้ำตาลเยอะๆร่างกายสร้างอินซูลินตอบสนองมาเยอะอินซูลินก่อการอักเสบและทำให้เป็นความดันได้เช่นกันบางคนจะมองว่าความดันกับเบาหวานมันคือโรคที่มีต้นตอเดียวกันแค่มันจะเกิดอะไรก่อนเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นอาหารกลุ่มนี้ก็ไม่ควรกินในคนที่เป็นความดันสูงนะครับโอเคถ้าไปดูของต่างชาติเนี่ยจะมีการแนะนำ Dash DietนะครับของNational Heart Lung and Blood Institute เนี่ยนะครับเอาคร่าวๆแล้วกันนะครับคือ DASH Diet มาจาก Dietary Approach to Stop Hypertension นะครับแต่ว่าถ้าสรุปเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับที่พูดเมื่อกี้ก็คือจริงๆกินอาหารที่มีโพแทสเซียมแมกนีเซียมสูงอย่างเช่นกินwhole grains กินผักกินผลไม้กินพวกถั่วธัญพืชต่างๆนะครับหรือถ้าเป็นเนื้อสัตว์ก็จะเน้นเป็น lean meat เป็นเนื้อพวกเนื้อขาวนะฮะเนื้อปลานะครับพวกเนื้อแดงเนี่ยถามว่ากินได้ไหมกินในปริมาณน้อยๆเพราะเนื้อแดงก่อการอักเสบและทำให้ร่างกายเป็นกรดได้มากนะครับประมาณนี้นะครับโอเคแต่จริงๆเมื่อเป็นโรคเรื้อรังเนี่ยนะครับสิ่งที่สำคัญคงไม่ใช่แค่โภชนาการที่ดีอย่างเดียวนะครับถ้าไลฟ์สไตล์เราไม่ดีเช่นเรานอนน้อยเรานอนไม่พอทุกวันเราก็หายจากโรคความดันได้ยากนะครับรวมทั้งการออกกำลังกายที่ทำให้หลอดเลือดเรายืดหยุ่นมากขึ้นนะฮะเราก็ทำให้ความดันดีขึ้นได้นะครับโรคเรื้อรังเหล่านี้มีต้นเหตุจากโภชนาการและไลฟ์สไตล์ที่ไม่ดีเราไม่สามารถใช้ยาเพื่อไปแก้ที่ต้นเหตุเหล่านี้ได้เราต้องแก้ที่โภชนาการและไลฟ์สไตล์และบางคนสามารถหยุดยาได้นะครับโอเคนะฮะอันนี้ผมขอแตะไปที่ซัพพลีเมนต์นิดหนึ่งนะครับเผื่อบางคนสนใจนะครับแต่อาจจะไม่ได้ลงในรายละเอียดมากนักนะครับอาหารเสริมหรือสารเสริมอาหารตัวไหนที่ผมจะแนะนำในคนที่เป็นโรคความดันนะครับก็เลือกมานะฮะในตัวที่สำคัญนะครับคีเลตแมกนีเซียมนะก็คือแมกนีเซียมที่เอาไปจับกับกรดอะมิโนเรียกว่าเป็นอะมิโนแอซิดคีเลตนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟอร์มที่ดูดซึมได้ดีนะครับแมกนีเซียมดีต่อไตแมกนีเซียมช่วยลดความดันได้ช่วยคลายหลอดเลือดนะในขณะที่แคลเซียมเนี่ยทำให้หลอดเลือดหดตัวแมกนีเซียมช่วยคลายหลอดเลือดนะครับซึ่งจริงๆต้องไปดูในสิ่งที่เรากินบางทีในอาหารเสริมหลายแบรนด์แมกนีเซียมที่ใส่ถ้าเป็นฟอร์มแมกนีเซียมออกไซด์ดูดซึมได้น้อยมากเจอน้ำจะกลายเป็นแค่ยาระบายนะครับไม่ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายนะดังนั้นต้องเป็นแคลแมกนีเซียมอะมิโนแอซิดคีเลตนะครับวิตามิน D3 นะฮะเนื่องจากจริงๆถ้าทุกคนในห้องนี้ถ้าไม่เคยเจาะวิตามินดีนะครับเชื่อว่า 90% วิตามินดีต่ำนะครับคนเราวิตามินดีต่ำกันเยอะนะครับเราไม่ว่าจะเราได้แดดไม่พอเราทากันแดดเรากินอาหารที่มีวิตามินดีต่ำอาหารทุกวันนี้ก็มีวิตามินดีต่ำกว่าอาหารสมัยก่อนนะครับบางคนบอกว่าในนมวัวมีวิตามินดีสูงแต่ว่านมวัวก็มาจากแม่วัวที่เลี้ยงโดยไม่ได้ตากแดดฮะแม่วัวก็ขาดวิตามินดีมาก่อนนมก็ไม่มีวิตามินดีเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นวิตามินดีเนี่ยนะฮะช่วยต้านการอักเสบแต่เวลาเรากินวิตามินดีนะครับหมอมักจะแนะนำให้กินคู่กับวิตามิน K2 ร่วมด้วยนะครับวิตามินดีช่วยดึงแคลเซียมจากลำไส้เข้ามาอยู่ในเลือดและวิตามิน K2 ช่วยพาแคลเซียมที่อยู่ในเลือดไปที่กระดูกนะครับช่วยลดหินปูนเกาะเส้นเลือดได้นะครับโอเมก้า3นะฮะก็คือที่อยู่ในกลุ่มพวกน้ำมันปลาแต่ถ้าเป็นแพลนเบสก็จะเป็นพวกแฟล็กซีดออยล์พวกนี้ก็จะมีโอเมก้า3นะครับโอเมก้า3เป็นตัวต้านการอักเสบนะทุกวันนี้โอเมก้า6เราเยอะเกินไปเราต้องมีโอเมก้า3ไปบาลานซ์นะครับเพิ่มโอเมก้า3แล้วลดโอเมก้า6จะช่วยต้านการอักเสบได้นะครับโอเคต่อมาหมอจะพูดถึงเรื่องโรคเบาหวานนะครับเบาหวานเนี่ยจริงๆแล้วต้นกำเนิดของโรคมาจากการที่เราดื้ออินซูลินออกต้องบอกว่าอันเนี้ยเฉพาะเบาหวานชนิดที่2นะครับหลายๆท่านอาจจะพอทราบว่าเบาหวานจริงๆมีหลายชนิดถ้าเบาหวานชนิดที่1อาจจะเป็นตั้งแต่เด็กเกิดจากการขาดอินซูลินเบาหวานชนิดที่2เกิดจากร่างกายดื้ออินซูลินก็คือน้ำตาลในเลือดสูงเป็นเวลานานร่างกายต้องตอบสนองด้วยการสร้างฮอร์โมนอินซูลินนะครับออกมาปริมาณมากเพื่อจัดการกับน้ำตาลในเลือดอินซูลินที่สูงนานๆทำให้ร่างกายดื้ออินซูลินและทำให้น้ำตาลไม่สามารถเข้าเซลล์ได้น้ำตาลจึงมีอยู่ปริมาณมากในเลือดแล้วเราก็จะเป็นเบาหวานและเกิดภาวะแทรกซ้อนจากน้ำตาลที่สูงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าต้นเหตุมันมาจากน้ำตาลที่สูงในเลือดเรื้อรังนะครับคำตอบของการรักษาเบาหวานแน่นอนมันไม่ใช่การกินยาลดน้ำตาลเป้าหมายของการไม่ใช่ว่าไม่ให้กินยานะครับจริงๆในคนที่เป็นเบาหวานอาจจะยังจำเป็นต้องใช้ยาแต่เพียงแต่ว่าถ้าเราไปมุ่งเป้าที่การลดน้ำตาลในเลือดให้มากที่สุดยาบางชนิดที่เป็นยาเบาหวานไปเคี่ยน
ตอมตับอ่อนนะฮะให้หลั่งอินซูลินออกมานะครับแม้ว่าน้ำตาลในเลือดขณะนั้นจะสูงหรือต่ำยังไงก็ตามนะครับสุดท้ายตับอ่อนก็จะเสื่อมลงเรื่อยๆนะฮะและมีโอกาสที่ตัวโรคก็จะเป็นโรคเรื้อรังไปตลอดในคนที่เป็นเบาหวานระยะเริ่มต้นหรือน้ำตาลสะสมยังไม่สูงมากนะครับถ้าแก้ที่ต้นเหตุได้โรคเบาหวานจริงๆแล้วหายได้นะครับเพียงแค่ว่าเราไม่สามารถพูดได้แบบนี้มากนักเพราะว่าบางทีเขาจะหาว่าโอเวอร์เคลมว่าเบาหวานหายได้นะแต่จริงๆคงไม่ได้กับทุกคนนะครับในคนที่เป็นเบาหวานระยะเริ่มต้นถ้าแก้ที่ต้นเหตุนะครับเบาหวานหายได้โดยที่แม้ว่าอาจจะใช้ยาในช่วงเริ่มต้นสุดท้ายเราอาจจะลดยาได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันเกิดจากน้ำตาลในเลือดสูงเรื้อรังนะครับสิ่งที่เราต้องแก้นะฮะคือการจำกัดคาร์โบไฮเดรตซึ่งจะย่อยแล้วเป็นน้ำตาลนะครับดังนั้นอาหารในกลุ่มโรคเบาหวานที่หมอจะแนะนำให้คนไข้ทุกคนกินก็คือกลุ่มอาหารคาร์โบไฮเดรตต่ำนะครับคาร์โบไฮเดรตอยู่ในไหนก็คือข้าวแป้งน้ำตาลใช่ไหมครับผลไม้ก็มีน้ำตาลใช่ไหมครับบางคนกินผลไม้ทุกเย็นนะครับบอกว่าไม่กินข้าวแต่กินผลไม้กินมะยงชิดทุกวันเลยช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับกินผลไม้ตอนเย็นนะครับผลไม้มีน้ำตาลนะครับน้ำตาลเนี่ยพอกินเข้าไปปุ๊บนะครับมันก่อการอักเสบมันกระตุ้นการสร้างอินซูลินและน้ำตาลในผลไม้คือฟรุกโตสมันจะเปลี่ยนเป็นไตรกลีเซอไรด์ซึ่งก็คือไขมันสะสมในร่างกายและสะสมที่ตับทำให้เป็นไขมันพอกตับนะครับดังนั้นเริ่มต้นด้วยไข่อาหารคาร์โบไฮเดรตต่ำนะครับวิธีหนึ่งที่จริงๆแล้วนอกจากอาหารคาร์โบไฮเดรตต่ำหมอจะแนะนำให้คนไข้เบาหวานทำก็คือการทำ IF นะครับ intermittent fasting นะครับก็คือการจำกัดการกินอาหารเป็นช่วงเวลาเพื่อให้ตับอ่อนมีเวลาได้พักนะฮะมันจะ regenerate ตัวเองนะครับแล้วค่อยๆฟื้นฟูตัวเองนะครับและลดความดื้อต่ออินซูลินลดลงได้นะครับอันนี้มันก็จะช่วยฟื้นฟูโรคเบาหวานได้นะครับต่อมานะฮะก็คืออาหารดัชนีน้ำตาลต่ำหรือ low glycemic index นะครับ glycemic index เนี่ยมันหมายถึงว่าความอัตราเร็วในการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดเวลาหลังจากที่เรากินเข้าไปนะครับอย่างเช่นถ้าเทียบข้าวขาวข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวกล้องนะฮะอันไหนมีไกลซีมิกอินเด็กซ์ต่ำสุดครับข้าวกล้องนะฮะข้าวกล้องจะต่ำสุดข้าวขาวจะสูงสุดยิ่งสูงแปลว่าน้ำตาลในเลือดจะยิ่งพีคได้เร็วนะครับถ้ายิ่งเป็นน้ำตาลเป็นของหวานเลยเนี่ยนะครับอันเนี้ยยิ่งพีคเร็วเลยพอพีคเร็วปุ๊บอินซูลินก็จะหลั่งออกมาเยอะนะครับร่างกายก็จะยิ่งดื้ออินซูลินและเกิดการอักเสบนะครับอะไรบ้างที่ดัชนีน้ำตาลต่ำนะครับอย่างเช่นข้าวกล้องผักใบนะครับมะเขือเทศข้าวโอ๊ตนะฮะแครอทเชอร์รี่แอปเปิ้ลฝรั่งแก้วมังกรคือพวกนี้โอเคเป็นผลไม้มีน้ำตาลนะครับเราก็ยังต้องเอาแวร์อยู่ดีว่ามันมีน้ำตาลนะครับแต่เพียงแต่ว่าอัตราเร็วในการดูดซึมน้ำตาลมันน้อยหน่อยเพราะนั้นพวกนี้ก็จะเป็นทางเลือกนะครับสำหรับคนที่เป็นเบาหวานนะครับเวลาจะกินผลไม้ต้องมองเสมอว่ามันคือคาร์โบไฮเดรตนะฮะถ้าจะกินผลไม้เมื่อไหร่ต้องลดทอนคาร์โบไฮเดรตหลักลงเช่นเรากินข้าว1จานแล้วหลังจากนั้นเราจะกินผลไม้นะครับข้าวลดลงไปครึ่งหนึ่งเราให้โควต้ากับผลไม้มองผลไม้เป็นอยู่หมู่เดียวกับข้าวอย่ามองอยู่หมู่เดียวกับผักนะเมื่อเราเรียนนะผักผลไม้นะครับเพราะนั้นถ้าเรามองแบบนั้นอ่ะเรากินผลไม้เยอะนะฮะในแบบนี้เราก็จะคุมโรคเบาหวานไม่ได้นะครับอาหารที่มีกากใยกากใยมันจะช่วยลดการดูดซึมนะฮะน้ำตาลนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆทั้งน้ำตาลทั้งไขมันอาหารที่มีไฟเบอร์นะครับและแน่นอนไฟเบอร์มันก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับการหล่อเลี้ยงโปรไบโอติกหรือกัดไมโครไบโอมนะฮะในร่างกายเราด้วยนะครับรูปเดิมเลยฮะเพราะว่าต้นเหตุมันคือสิ่งเดียวกันอาหารก่อการอักเสบนะฮะคาร์โบไฮเดรตแปลงรูปทั้งหลายนะครับน้ำตาลนะฮะอันนี้ก็ไม่ควรกินนะครับผลไม้น้ำตาลสูงนะครับมะม่วงทุเรียนขนุนเงาะลิ้นจี่ลำไยนะฮะลมกองมะยงชิดกลุ่มนี้เป็นต้นนะครับน้ำตาลมันค่อนข้างสูงนะครับจริงๆเรามีผลไม้ที่ดีที่พอกินได้ในเคสเบาหวานอยู่นะฮะอย่างเช่นชมพู่ฝรั่งแอปเปิ้ลเนี่ยก็พอทานได้แก้วมังกรพอทานได้แต่ก็ในปริมาณที่จำกัดนะครับโอเคนะครับเรื่องนี้นะฮะไม่แนะนำให้กินนมวัวนะครับบางคนบอกว่าไม่หวานนะเรากินนมจืดนะครับทำไมถึงห้ามกินนะฮะในนมวัวมีน้ำตาลไหมครับนมวัวรสจืดนะครับมีน้ำตาลแลคโตสครับน้ำตาลแลคโตสก็ย่อยเป็นกลูโคสกับกาแลคโตสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเรากินนมวัวเราก็ได้น้ำตาลนะฮะแล้วถามว่ามันไม่ใช่ปัญหามันไม่ได้อยู่แค่มีน้ำตาลแลคโตสอย่างเดียวนะครับตามสถิติเนี่ยเจเนติกหรือพันธุกรรมของคนไทยจริงๆคนเอเชียเนี่ยเราย่อยแลคโตสไม่ค่อยได้นะฮะเราจะมีภาวะแลคโตสตกค้างในเยื่อบุลำไส้เราเป็นอาหารให้กับจุลินทรีย์ที่ไม่ดีทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เราเสียสมดุลและเกิดปัญหาลำไส้รั่วและการอักเสบเรื้อรังตามมาได้ดังนั้นเราไม่แนะนำให้กินนมวัวนะครับยิ่งคนที่เป็นเบาหวานไม่แนะนำให้กินนมวัวและผลิตภัณฑ์จากนมทั้งหมดนะครับ
ซัพพลีเมนต์นะครับสำหรับคนที่มีน้ำตาลสูงหรืออาจจะเป็นภาวะก่อนเบาหวานก็ได้แต่น้ำตาลเริ่มปริ่มๆสูงอันที่1วิตามิน B นะครับในคนที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยแนวโน้มมักจะขาดวิตามิน B1 กับวิตามิน B6 นะครับและคนที่เป็นเบาหวานส่วนใหญ่มักจะได้ยาที่ชื่อเมทฟอร์มินนะครับยาตัวนี้กินระยะยาวทำให้ขาดวิตามิน B12 ดังนั้นวิตามิน B พื้นฐาน B1 6 12ควรจะเสริมในเคสที่เป็นเบาหวานนะครับซึ่ง B1 6 12มีในโรงพยาบาลอยู่แล้วนะครับแต่วิตามิน B ที่ดีกว่าคือวิตามิน B ที่มีครบทุก B นะฮะทั้ง8ชนิดนะฮะได้แก่1 2 3 5 6 7 9และ12นะครับอัลฟาไลโปอิกแอซิดนะฮะตัวนี้เป็นตัวที่ช่วยเพิ่มความไวต่ออินซูลินช่วยเอาน้ำตาลเข้าเซลล์ได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนโดยเฉพาะกับเรื่องปลายประสาทอักเสบในเคสเบาหวานได้นะครับแล้วตัวนี้ยังเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์นะฮะช่วยในการรีเจเนเรตในการเหมือนรีไซเคิลวิตามินที่เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ต่างๆเช่นวิตามินซีวิตามินอีและโคคิวเทนในร่างกายได้ด้วยนะครับโครเมียมพิโคเลเนตมันคือโครเมียมที่เอามาคีเลตนะครับโครเมียมเนี่ยจริงๆแล้วพวกเราอาจจะไม่ค่อยได้เจาะซึ่งไม่ได้แปลว่าต้องไปเจาะกันนะครับแต่เดิมผมเคยทำงานในที่ที่ปกติเราเจาะไมโครนิวเทรียนเยอะนะครับหมอก็จะเห็นว่าโครเมียมเนี่ยต่ำกันหลายคนเวลาถามประวัติไปเนี่ยนะครับคนกลุ่มนี้กินอาหารไม่หลากหลายกินแต่แป้งกินแต่คาร์โบไฮเดรตกินแต่ไขมันเป็นหลักโครเมียมมันอยู่ในพวกพืชผักผลไม้อยู่ในธัญพืชอยู่ในเครื่องเทศนะครับโครเมียมเป็นตัวที่ช่วยในการทำงานของอินซูลินนะครับทำให้อินซูลินทำงานดีขึ้นทำให้ความไวต่ออินซูลินมากขึ้นนะฮะดังนั้นในกลุ่มที่น้ำตาลสูงหมอจะเสริมโครเมียมพิโคลิเนตให้คนไข้นะครับโอเคนะฮะสุดท้ายนะครับจะพูดถึงอาหารโรคไตนะครับอาหารโรคไตเนี่ยนะฮะหลักๆเนี่ยนะครับการที่เราเป็นโรคไตเสื่อมส่วนหนึ่งคือร่างกายเป็นกรดเรื้อรังนะครับและเราอาจจะได้ยาบางอย่างเรื้อรังโดยที่เราไม่รู้ตัวว่าเมื่อกินเรื้อรังแล้วอาจจะทำให้ไตวายถ้าชัดเจนที่สุดคือกลุ่มยาแก้ปวดกลุ่มเอนไซม์นะฮะอันนี้ก็จะทำให้ไตวายอยู่แล้วถ้ากินเรื้อรังนะครับแต่ยารักษาโรคเรื้อรังบางอย่างเนี่ยกินนานๆก็ไตวายได้เช่นกันนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่เป็นปัญหาซ่อนอยู่ซึ่งบางคนอาจจะไม่รู้ก็คือยูริกในเลือดที่สูงนานๆทำให้ไตวายได้นะครับอาหารที่ดีต่ออาหารต่อโรคไตนะฮะอันที่หนึ่งคืออาหารด่างต้องบอกก่อนว่าอาหารด่างไม่ได้แปลว่า pH ของอาหารเป็นของอาหารเป็นด่างเสมอไปนะครับบางคนบอกว่าก็คือแปลว่ากินน้ำด่างใช่ไหมนะฮะคือบางอย่างที่ pH ในอาหารมันไม่ได้เป็นด่างแต่เมื่อกินเข้าไปแล้วนะครับร่างกายจะเป็นด่างมากขึ้นเราก็เรียกอาหารด่างนะซึ่งปกติเราอาจจะวัดได้จากปัสสาวะที่ออกมาจะต้องเป็นกรดน้อยลงนะครับเวลากินอาหารไหนที่ทำให้ปัสสาวะเป็นกรดมากขึ้นเราเรียกว่าอาหารกรดกินอาหารอันไหนที่ทำให้ปัสสาวะเป็นกรดน้อยลงเราเรียกอาหารด่างมันไม่ได้ทำให้ pH ในเลือดเป็นกรดหรือด่างนะครับเพราะว่าร่างกายมีระบบบัฟเฟอร์อย่างที่บอกนะครับอาหารด่างดีต่อไตอาหารด่างคืออาหารที่มีแร่ธาตุนะฮะกลุ่มโพแทสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมจะเป็นอาหารด่างเช่นผักผลไม้ถั่วน้ำแร่เป็นต้นนะครับอาหารกรดนะฮะคืออาหารที่มีคลอไรด์อย่างเช่นอย่างเกลือแกงเนี่ยเกลือโซเดียมคลอไรด์เนี่ยนะครับตัวที่ทำให้เป็นกรดจริงๆคือคลอไรด์นะครับแล้วก็พวกฟอสเฟตนะฮะอย่างเช่นในเนื้อสัตว์ก็จะมีฟอสเฟตสูงในไข่นมน้ำอัดลมนะครับก็จะมีฟอสเฟตสูงที่บอกเนี่ยนะครับเนื้อสัตว์ไข่นมไม่ได้แปลว่าห้ามกินนะครับแต่ว่าให้จำกัดปริมาณการกินเช่นเราจะกินโปรตีนใน1วันเนี่ยนะครับเราอาจจะแทนที่จะกินโปรตีนจากเนื้อสัตว์เป็นหลักเราต้องบางส่วนเราต้องไปกินโปรตีนจากธัญพืชเป็นแพลนเบสโปรตีนถ้าเป็นแพลนเบสโปรตีนเป็นส่วนใหญ่ได้จะดีในคนไข้โรคไตนะครับแต่พวกแอนิมอลเบสโปรตีนจะสร้างความเป็นกรดให้กับร่างกายนะครับปกติแล้วเนี่ยนะฮะการที่จะตัดสินว่าอาหารไหนเป็นอาหารกรดหรืออาหารด่างเราดูจากค่านี้นะครับ potential renal acid load นะครับยิ่งเป็นลบมากยิ่งเป็นอาหารด่างแปลว่าดีต่อไตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองดูว่าอย่างกลุ่มเนี้ยพืชผักผลไม้นะครับมันอะโพเตโต้เนี่ยนะฮะก็ลบ4ยิ่งลบมากก็ยิ่งดีแต่อันไหนที่เป็นบวกเยอะๆเห็นไหมฮะชีสนะฮะเชดดาร์ชีสนะฮะเนื้อสัตว์นะแม้กระทั่งเนี่ยอย่างปลาที่เราบอกว่าดีแต่คือถ้าเป็น animal based protein เวลากินเข้าไปนะฮะมันก็จะสร้างความเป็นกรดเช่นกันดังนั้นนะครับบางทีเราจะได้รับคำแนะนำว่าเป็นโรคไตระยะแม้ว่าเป็นระยะเริ่มต้นอะแต่บางทีคุณหมอบอกว่าจำกัดไม่ให้กินแบบอาหารที่มีโพแทสเซียมพืชผักอย่ากินนะโพแทสเซียมสูงนะฮะแต่ให้กินไข่ขาววันละ6ฟองอย่างนี้เป็นต้นนะครับแบบนี้จริงๆมันเป็นอาหารกรดนะครับ
ฟอสเฟตนะฮะมาดูฟอสเฟตนิดนึงฟอสเฟตเวลากินเข้าไปในร่างกายเยอะๆก็จะทำให้ร่างกายเป็นกรดนะครับแต่ประเด็นมันไม่ได้อยู่แค่ว่ามีปริมาณฟอสเฟตเท่าไหร่อย่างเดียวมันอยู่ที่ว่าร่างกายดูดซึมได้เท่าไหร่ด้วยนะครับอย่างจะเห็นว่าเนี่ยนะฮะถ้าเป็นกลุ่มพวกเนี่ยนมและผลิตภัณฑ์จากนมเนี่ยก็จะดูดซึมได้กลางๆนะครับประมาณ 50% นะครับถ้าเป็นน้ำอัดลมเนี่ยนะฮะดูดซึมได้ 100% เกือบ 100% เลยนะครับเพราะนั้นน้ำอัดลมเนี่ยเป็นอาหารกรดนะครับแต่ในขณะที่ถ้าเป็นกลุ่มธัญพืชนะฮะอัลมอนด์เนี่ยถั่วต่างๆเนี่ยนะครับมีฟอสเฟตอยู่ก็จริงนะครับแต่มันดูดซึมได้น้อยและมีแร่ธาตุที่เป็นด่างอยู่ในกลุ่มธัญพืชเหล่านี้นะครับดังนั้นอาหารสำหรับกลุ่มธัญพืชเข้ากล้องเนี่ยคนที่เป็นโรคไตกินได้นะครับน้ำอัดลมนะฮะมีฟอสเฟตสูงเป็นอาหารกรดและมีฟรุกโตสสูงทำให้กรดยูริกเพิ่มขึ้นน้ำตาลฟรุกโตสทำให้ยูริกเพิ่มขึ้นนะครับยูริกจะไม่ได้บอกถึงเฉพาะแค่เราบางคนเราจะได้ยินแค่พวกเครื่องในสัตว์แอลกอฮอล์สัตว์ปีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆแล้วฟรุกโตสทุก1โมเลกุลที่กินเข้าไปในร่างกายเราจะมียูริกเพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นถ้ากินฟรุกโตสเยอะๆนะฮะอย่างเช่นน้ำผลไม้นะครับเรากินผลไม้เป็นชิ้นๆได้ในปริมาณจำกัดแต่ถ้าเรากินน้ำผลไม้เข้าไปเราโหลดฟรุกโตสมหาศาลเข้าไปในร่างกายยูริกจะเพิ่มขึ้นนะครับโอเคนะฮะมีคำแนะนำว่าในคนที่เป็นโรคไตเนี่ยนะครับให้จำกัดโพแทสเซียมนะครับจริงๆแล้วไม่ผิดนะฮะแต่ว่าระยะที่เราจะเริ่มจำกัดโพแทสเซียมคือระยะที่ปัสสาวะเริ่มออกไม่ค่อยดีนะฮะหรือถ้าดูตัวเลขอัตราการกรองเวลาที่เราไปตรวจประจำปีคือค่า GFR น้อยกว่า20เราถึงค่อยมาจำกัดโพแทสเซียมนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นโรคไตอย่างเช่นGFR ยังอยู่ที่50เนี่ยคุณหมอก็จะบอกเป็นโรคไตแล้วแหละนะครับแต่ในระยะเนี้ยปัสสาวะยังออกปกติโพแทสเซียมดีต่อไตนะครับสามารถกินอาหารโพแทสเซียมสูงได้นะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันอาจจะต้องดูเป็นรายเคสเนาะคือบางเคสจะกินยาที่ทำให้โพแทสเซียมสูงในเลือดอันนี้อาจจะต้องมาคุยกันเป็นรายบุคคลว่าสามารถกินอาหารโพแทสเซียมสูงได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเนื้อสัตว์ไข่เป็นอาหารกรดแนะนำให้กินแค่ไม่เกินวันละ1ฟองสำหรับคนที่เป็นโรคไตไปแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโปรตีนจากพืชก็สามารถทานได้นะครับธัญพืชเข้ากล้องกินได้แม้ว่าจะมีฟอสเฟตแต่ดูดซึมได้น้อยนะครับโอเคอันนี้สำหรับถ้าต้องการเสริมนะครับถามว่าจำเป็นไหมอันนี้ก็ไม่แล้วแต่นะฮะคือถ้าเกิดว่าในคนที่เป็นโรคไตไปแล้วนะครับสิ่งที่จะช่วยให้ชะลอไตเสื่อมและจริงๆมีงานวิจัยรองรับนะฮะก็คือการกินโซเดียมไบคาร์บอเนตหรือโซดามินหรือบางคนเรียกเบกกิ้งโซดาก็ได้นะครับก็คือปกติมันจะมีขายซึ่งอันนี้เป็นอาหารเสริมที่เรียกว่าถูกที่สุดแล้วนะฮะมีขายในร้านขายยาด้วยนะครับเราสามารถกินเพื่อเพิ่มความเป็นด่างให้กับร่างกายได้นะฮะสามารถช่วยชะลอไตเสื่อมได้นะครับประมาณนี้นะครับโอเคนะครับก็สรุปเร็วๆนะครับครับขอบคุณมากนะครับมีคำถามไหมครับเมื่อกี้ได้รับคำถามว่าการรับประทานน้ำด่างทุกวันช่วยไหมนะครับน้ำที่มี pH เป็นด่างนะฮะก็จะช่วยทำให้ร่างกายมีความเป็นด่างมากขึ้นส่วนตัวนะครับมองว่าการกินน้ำด่างดีต่อสุขภาพแต่จริงๆน้ำที่ดีจริงๆผมนึงแนะนำน้ำแร่ทั่วไปนั่นแหละนะครับก็คือมีแร่ธาตุหลากหลายไม่ได้ว่าใส่เฉพาะสิ่งที่ทำให้เป็นแบบด่างอ่ะใส่สิ่งที่เป็น pH ด่างเข้าไปเน้นๆ นะครับอันนั้นก็กินได้แต่ถ้าเป็นแร่ธาตุหลากหลายนะครับมีแคลเซียมมีแมกนีเซียมนะครับพวกเนี้ยนะฮะในน้ำแร่อันนี้ก็จะสามารถกินได้ครับใช่ครับอ๋อเป็นเครื่องทำน้ำด่างใช่ไหมครับสามารถกินได้ครับช่วยลดความเป็นกรดให้กับร่างกายได้ครับมีคำถามจากหลายท่านเลยนะคะเชิญค่ะคุณหมอคะไวท์ไวน์นี่บวกหรือลบคะไวท์ไวน์ White wine. ใช่ค่ะเมื่อกี้มีไหมครับเมื่อกี้ไม่มีค่ะมีแต่เรดไวน์เรดไวน์เป็นลบใช่ไหมครับใช่ค่ะจริงๆน่าจะใกล้เคียงกันนะฮะน่าจะใกล้เคียงกันครับในปริมาณจำกัดนะก็ขึ้นกับว่าแอลกอฮอล์ปกติก็กินไม่เกินวันละ1ดริ้งนะครับขอบคุณค่ะอันนี้ขอถามคุณหมอหน่อยครับเป็นความรู้เรื่องความดันนะครับคุณหมอหลายคนมักจะบอกว่าถ้าเป็นความดันเนี่ยคุณต้องกินยาตลอดชีวิตใช่ไหมครับไม่มีทางแก้ทีนี้เมื่อกี้คุณหมอบอกว่าสามารถที่จะแก้ได้อันนี้เราขอข้อมูลเชิงลึกนิดนึงได้ไหมครับว่าสรุปแล้วมันยังไงผมควรจะเชื่อทางไหนดีนะครับในคนที่เป็นโรคความดันเมื่อเป็นแล้วความดันสูงอยู่ถูกไหมครับณจุดที่เป็นโรคความดันที่ความดันเกิน140-90จำเป็นต้องกินยาก่อนนะครับคือบางคนจะบอกว่าขอไม่กินยาเลยได้ไหมขอธรรมชาติเลยจริงๆก็ไม่ผิดแต่ว่า
เนื่องจากมันต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นฟูตัวเองแล้วส่วนใหญ่คนที่เป็นโรคความดันมักจะมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ดีอยู่เดิมนะครับการปรับให้ความดันดีเนี่ยใช้เวลาประมาณ 1-3 เดือนนะครับความดันจะดีขึ้นถ้าตั้งใจในการดูแลสุขภาพดังนั้นในช่วงที่เราเป็นความดันแล้วถ้ามันค่อนข้างสูงนะครับเราจำเป็นต้องป้องกันภาวะแทรกซ้อนนะครับเพราะฉะนั้นในฐานการแพทย์บูรณาการเรายังคงแนะนำให้กินยาความดันเพียงแต่ว่าเราไม่ได้บอกคนไข้ว่าเมื่อคุณเริ่มยาแล้วคุณลดยาไม่ได้แล้วคุณต้องเพิ่มยาไปเรื่อยๆหรือคุณต้องกินยาตลอดชีวิตนะครับถ้าคุณสามารถคุณกินยาณตอนนี้เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่มันอาจจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้นะครับและเมื่อคุณดูแลสุขภาพปรับอาหารปรับไลฟ์สไตล์ออกกำลังกายให้หลอดเลือดยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับความดันก็จะค่อยๆดีขึ้นแล้วเมื่อถึงจุดนั้นเราจะดูว่าคุณหยุดยาได้หรือเปล่านะครับและบางคนก็สามารถหยุดยาได้จริงครับผมเมื่อกี้ด้านนี้มีอีกท่านหนึ่งค่ะขอไมค์นะครับอ๋อครับเช่นน้ำยอหรือว่าน้ำใบโบกอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีผลดีผลเสียกับไตยังไงบ้างอะค่ะโอเคครับตัวสมุนไพรเองนะครับจริงๆผมอาจจะไม่ใช่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรนะครับตัวสมุนไพรเนี่ย active ingredient ในสมุนไพรนะครับมักจะมีประโยชน์นะส่วนใหญ่ก็จะมีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับมีสรรพคุณที่ดีนะฮะแล้วก็น่าจะเติบโตได้อีกค่อนข้างเยอะนะครับแต่สิ่งที่จริงๆผมยังกังวลนิดนึงนะครับของถ้าสมุนไพรที่ทำกันเองนะครับก็คือการปนเปื้อนพิษโลหะหนักนะครับอันเนี้ยบางครั้งนะฮะคือเนื่องจากในดินบ้านเราอะนะครับมันมีพวกอาร์เซนิกพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นบางทีถ้าเกิดว่าไม่ได้ผ่านการตรวจสอบหรือบางทีคืออย่างเช่นถ้าเราเอาแอคทีฟอินกรีเดียนต์มาเลยอะตัวที่ออกฤทธิ์มาเลยอย่างเงี้ยนะครับมีการเอ็กซ์แทรคเนี่ยนะครับอันนั้นเนี่ยโอเคว่าเรารู้สรรพคุณเรารู้ประโยชน์เรารู้โทษจริงๆถ้าเกิดว่าเราดูแล้วว่ามันสามารถใช้ได้นะครับอันนี้มันขึ้นกับเป็นรายตัวนะครับต้องบอกก่อนนะฮะอันนี้มันก็จะมีประโยชน์แต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบผงแห้งบดเอาทั้งหมดน่ะมาบดเลยอย่างเงี้ยนะครับเราจะได้สารที่เราไม่ต้องการด้วยและอาจจะได้พวกพิษโลหะหนักมาด้วยซึ่งตรงเนี้ยนะครับมันทำให้เวลาคนที่กินสมุนไพรไม่ว่าจะต้มเองหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วมาโรงพยาบาลแล้วมาเจอว่าไตวายแล้วเข้า ICU อย่างนี้เป็นต้นทำให้หมอแผนปัจจุบันแอนตี้สมุนไพรบอกว่ากินสมุนไพรแล้วไตวายแต่จริงๆแล้วมันอาจจะมาจากการเตรียมที่ไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็ไม่ได้มาตรฐานนะครับมันได้สิ่งอื่นที่เราไม่ได้ต้องการจากฤทธิ์ของสมุนไพรนั้นน่ะนะครับเหมือนหมอแผนปัจจุบันหลายคนก็แอนตี้ฟ้าทลายโจรในช่วงยุคโควิดนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็จะมีหลายแบบคือเราเอาเอ็กซ์แทรคเฉพาะแอนโดรกราฟโฟลายที่อยู่ในฟ้าทลายโจรมาหรือบางคนเอาพืชที่เป็นฟ้าทลายโจรแล้วมาแบบมาต้มมาทำอะไรกินเองมาบดกินเองอย่างเงี้ยนะครับซึ่งจริงๆมันมีสารอื่นๆที่เราไม่ต้องการด้วยแล้วมันมีผลต่อตับแล้วพอคนไข้กินยาบางอย่างที่มีผลต่อตับอยู่เดิมเช่นยาลดไขมันแล้วไปกินไอ้ฟ้าทลายโจรบดเนี่ยพอตับอักเสบปุ๊บหมอแผนปัจจุบันจะโทษฟ้าทลายโจรเพราะฉะนั้นมันขึ้นกับคุณภาพของสิ่งที่เรากินด้วยนะครับมีคำถามเพิ่มเติมอีกไหมคะหมอกำลังเพลิดเพลินเลยนะคะได้ความรู้มากมายแล้วก็ได้วิธีการปรับพฤติกรรมการกินของตัวเองด้วยนะคะขอบคุณคุณหมอมากๆนะคะคุณหมอนิธิวัฒน์ศรีกาญจนาวัฒน์นะคะขอบคุณค่ะ